ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวนะทั้งกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงพิธีดีๆที่เราจะมาเจอกันด้วยเอาเรื่องความหนาวก่อนที่บ้านหายหนาวยังครับโอ้โหตอนนี้เหงื่อแตกแล้วค่ะอาจารย์คะจากที่ไม่อาบน้ำมา 2-3 วันนี่ต้องเริ่มอาบแล้วแต่ก็ยังมีฟันหลงอยู่เช้านี่ต้องดูแลสุขภาพใช่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับเดี๋ยวเย็นนะนี่คือเรื่องราวของที่ต้องดูแลสุขภาพเราใหม่แต่เรื่องของความดีงามโอ้โหตอนนี้อะไรครับต้องบอกว่านะคะหลายๆคนที่ติดตามกันมาเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มประชาสัมพันธ์ไป14กุมภาพันธ์นะในการครบรอบ1ปีพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าวันนั้นนอกจากจะได้มีโอกาสได้ตักบาตรร่วมกันแล้วนะคะในส่วนของพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุนะแล้วก็รวมไปถึงพิธีผูกขวัญแม่นางรถตอนนี้หลายท่านโทรเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากนะคะแล้วก็ให้ความสนใจเพราะว่าคิดถึงครูวัฒนาค่ะแล้วก็คิดถึงทุกคนที่1ปีแล้วนะที่เราได้มีโอกาสได้แห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชาฉะนั้นใครที่ตั้งใจแล้วยังไม่โทรมาลงทะเบียนจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าครบจำนวนแล้วอาจจะต้องปิดรับจริงๆฉะนั้นตอนนี้มีเวลารีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก่อนนะคะสำหรับพิธีผูกขวัญแม่นางรถเข้มข้นเรื่อยๆครับน้องมวยครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้เดี๋ยวถ้าจะเห็นในภาพนะครับก็จะมีการผูกแม่นางรถแม่นางรถของเราเนี่ยรอบปีนี้พิเศษที่สุดก็คือใช้อัคระเตโชธาตุนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นในมือผมนะท่านผู้ชมจับด้วยสมมติเนี่ยคืออัคระมงคลเนี่ยจะเป็นหัวใจแม่นางหัวใจครูนะครับแล้วก็จะมีหัวใจแห่งพระคาถาพระพุทธานจอมราชันพุทธปฏิมหาราชายะค่ะด้านที่เป็นชื่อนิจตาชาวยักษ์คือน้องมวยใช่ไหมครับก็จะมีทะเบียนรถด้วยคู่ด้วยปีแรกครั้งแรกที่เขียนให้ทีเนี้ยทุกคันจะได้อย่างนี้ทุกต้องโทรมาก่อนทุกคันที่โทรลงทะเบียนค่ะแต่ถ้าไปที่หน้างานอาจจะไม่ได้เพราะว่าผมทำเฉพาะจริงๆทุกอักขระตัวนี้นะครับทุกอักขระที่เขียนเนี่ยเป็นอักขระที่เราจะไปทำพิธีที่วัดเขาสูงจำปาสัปดาห์หน้าวันที่6ช่วงตรุษจีนจะเป็นอักขระอวยพรจะมีอักษรเนี่ยกำกับไว้แต่ละคันเลยนะเห็นไหมฮะอันนี้คือภาพตัวอย่างที่เวลาที่เข้าสู่พิธีผูกขวัญแม่นางแล้วเนี่ยนะคะผ้าแดงตรงนี้จะอยู่ที่หน้ากระโปรงรถใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะทำพิธีการในส่วนของผูกขวัญแม่นางด้วยฉะนั้นพิเศษเฉพาะผู้ที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็รวมไปถึงเลขทะเบียนรถด้วยแล้วก็จะมีนะฮะหลวงพ่อทันใจนะครับมอบให้ทุกคันคือกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการมิลเลอร์ตันมหากุศลด้วยนะเราจะนำทรัพย์ปัจจัยต่างๆเนี่ยไปบูรณะสถานที่ปฏิบัติธรรมของมูลนิธิรวมถึงโครงการฟื้นชีวิตแล้วก็โครงการดูแลโบสถ์วิหารต่างๆมันไม่ได้เยอะมากมายหรอกแต่เราอยากจะให้ท่านมีโอกาสได้สร้างปฏิหาริย์เกิดขึ้นกับรถลาชื่อไรเซนอัคระมงคลเสริมส่งท้ายปีเก่าผ่านมาใช่ไหมทำอะไรแต่ปีใหม่นี่สำคัญปีใหม่ที่ผ่านมาตุตีนที่กำลังจะมีแล้วก็จะผ่านพ้นไปในความรักในความผูกพันครอบครัว14กุมภาวันวาเลนไทน์มอบให้เลยครับท่านผู้ชมครับและคือต้องบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะที่บอกไว้ว่าจะเต็มแล้วนะกว่าจะถึงวันนะเพราะว่าใกล้จะครบจริงๆแล้วผมรับเลขมงคลนะฮะไม่ได้บอกว่าต้องเยอะมากมายแล้วก็จะดูแลเป็นพิเศษแล้วครั้งนี้จะมีได้ที่เป็นได้พระบริกก็คือได้สายสินนะครับคล้องไว้กับทุกๆคันนะที่เข้าในพิธีกรรมจากพระพุทธานจอมราชันโยงเข้ามาโดยมีพระเกจิอาจารย์พระเถรานุเถระจำนวนขออภัย59รูปอธิษฐานจิตขอบารมีท่านเพื่อให้ส่งเสริมเติมเต็มกับแม่ย่านางรถผมบอกแล้วปีนี้จัดหนักดูแลเต็มนี่แหละฮะเดือนแห่งความรักเดือนแห่งแรงศรัทธาศรัทธาครูบูชาพระครับท่านผู้ชมครับและใครคิดถึงครูอาชาตั้งแต่ต้นปีมานะคะแล้วก็รวมไปถึงยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือบางท่านอาจจะเคยอนุรักษ์พิธีแล้วก็ตามก็สามารถมาผูกขวัญแม่นางได้คือปีละหนเนี่ยผูกเพื่อเสริมฝันกำลังใจแล้วบางคนเนี่ยก็ไปขับรถขับลาไปเกี่ยวชนก็มีแน่นอนบางคนก็ไปทับจิ้งจกตุ๊กแกนะไอ้คือสัตว์เล็กๆน้อยมันมีนะเราเอามาพาไปถามว่าเอาบุญตรงเนี้ยเอาไปทดแทนได้ไหมอาจจะไม่ได้แต่เอาเพื่อนะฮะเรื่องของการแผ่กุศลสนจิตแล้วก็เอาความดีงามที่จะใส่บาตรทำบุญกันร่วมกันแล้วเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่หน้าพระพุทธฐานจอมราชันเป็นพิธีผูกแม่นางรถเป็นครั้งแรกนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนกิ้งก้างโทรเข้ามาจำนวนจำกัดครับไม่แน่สัปดาห์หน้าก็จะปิดได้เพราะว่าตอนนี้คนมาเยอะมากจนเจียนแล้วเดี๋ยวผมเขียนไม่ทันค่ะต้องเขียนเป็นภาษาเฉพาะเป็นอักขระเตโชธาตุนะครับนี่แหละค่ะทุกคนจะได้มีผ้าแดงแบบนี้เนี่ยเป็นสิริมงคลให้กับรถราให้กับตัวเองด้วยนะคะแบบนี้เลยนี่คือครั้งแรกจริงๆนะคะที่อาจารย์ได้ลงอักขระครบถ้วนชื่อของท่านคนขับบอกน้องคนนิดนึงน้องทีมงานแล้วก็เ
ทะเบียนรถทะเบียนรถอะไรจะได้มีอักขระเนี่ยลงไปในผ้าแดงแบบนี้แล้วมอบให้กับทุกคันที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697แล้วก็0831997972นี่ผ้ายาวมากจริงๆนะก็มีพิธีเสริมสีชะตาฉะนั้นคันนึงเนี่ยมา5คน10คนหรือจะ20คนก็ได้บางคนเป็นพิกอัพนะก็มาถึงแม้ไม่มาเสริมสีชะตาไม่มาเรื่องของพิธีกรรมก็มาใส่บาตรทำบุญกันเพราะเป็นประเพณีนิยมที่พุทธศาสนาหรือคนชาวพุทธเนี่ยใส่บาตรกันแล้วใส่บาตรต่อหน้าพระผู้หันจอมประชันเสริมสิริมงคลนะเป็นพิธีแรกรอบปีนี้ด้วยะนะครับนะฉะนั้นอย่าช้านะรีบโทรมาลงทะเบียนกันด้วยแล้วก็สำหรับพิธีเสริมสืบชะตาตามตำรับตำราเตโชธาตุอันนี้ก็เป็นพิธีแรกในรอบศักราชนี้นะเริ่มต้นสิ่งดีๆที่เป็นสิริมงคลกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ถ้าสายซ้อนต้องขออนุญาตโทรซ้ำนะแล้วก็บอกเบอร์โทรกลับก็ได้นะขออนุญาตโทรกลับนะถ้าสายซ้อนนะครับน้องทีมงานก็จะบอกว่าสายซ้อนนะอนุญาตโทรกลับนิดหนึ่งท่านจะได้สะดวกรวดเร็วทุกสายนะครับมีคุณค่าเสมอไม่อยากให้พลาดการติดต่อในครั้งนี้นะครับใช่เพราะว่าตลอดทั้งวันนี่จริงๆน้องๆรับโทรศัพท์กัน2ไม้2มือเลย4มือเลย4มือคนละ2รวมเป็น4นะครับนะแล้วก็อีกก่อนที่จะถึง14กุมภาพันธ์ก็อีก1พิธีดีๆนะคะที่วัดเขาสูงจันฟ้านะคะวันที่6กุมภาพันธ์นะคะสำหรับพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวดค่ะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นทั้งงานปิดทองลูกดิมิตรด้วยใครอยากจะไปร่วมบุญกันนะไปเจอกันช่วงเช้าๆเลย 7-8 โมงเช้านี่ควรจะถึงที่งานกันแล้วเป่าตัวใกล้ที่นั่นเลยนะครับจีนพอดีสิงเจียอยู่อีกสิ่งนี้ควรใช้ที่นั่นเลยนะครับปีนี้เป็นปีที่ตรงมากแล้วพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์เม่นนะฮะแต่กิ้งกางโทรเข้ามาว่าพระอาจารย์อัฏฐาเบิกเลิกงานให้หน่อยนะครับหรือก็ทำพิธีบวงสรวงหน่อยเพราะเราเองเนี่ยไปดูแลไปช่วยท่านตั้งแต่รอพระพิเนตรองค์ที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะนี่แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกครึ่งครั้งด้วยประทับช้างใช่ไหมฮะโอ้เป็นองค์ที่สวยสดงามแล้วก็บวงสวงหลวงปู่ทวดนะฮะรวมถึงในเรื่องของการร่วมสร้างโบสถ์พระอุโบสถด้วยซึ่งกำลังจะเสร็จแล้วนะพระอาจารย์เม่นแกก็สร้างอยู่ท่านเป็นเจ้าวาดนะถ้าท่านเป็นพระที่เมตตาแล้วพอท่านจะปลื้มปิติเวลาผมไปทำพิธีนะฮะตอนนี้จำได้ครั้งหนึ่งอาจารย์จะได้ฉายาที่นี่วัดเทวดาเดินดินนี่เองฉะนั้นอยากจะมีโมงเช้าแปดโมงเช้าเจอที่นั่นเลยเช้าๆหน่อยนะครับดังนั้น8โมงเช้าทุกคนเราจะไปเจอที่นั่นกันนะไปร่วมบุญกันที่วัดเขาสูงจันฟ้านะคะไปร่วมบุญกันได้ร่วมบุญกันก็ที่วัดได้เลยนะส่วนใครอยากติดตามในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้นะ Miracle Channel TV ค่ะนอกจากนี้ไม่หมดเพียงแค่นี้บอกแล้วว่าเดือนกุมภาพันธ์นี่ตารางครัวฐานนี่แน่นมากสำหรับงานบุญกันเราต้องเข้าตารางตารางบุญตารางบุญชมให้เห็นนะครับพอมั่วเลยตารางนี่ตกใจนะครับอันนี้เป็นงานดีนะโดยเฉพาะนะครั้งนี้นะคะเป็นเกียรติให้กับครัวฐานของเราด้วยนะคะวันที่19กุมภาพันธ์ค่ะก็เป็นงานสัปดาห์วิถีพุทธนะคะส่งเสริมการรักษาศีล5นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะอาจารย์ฐานเลขจิตค่ะได้รับเกียรติเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะได้อัญเชิญมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตของเรานี่เองนะคะซึ่งครั้งนี้ดาก็ได้รับเกียรติจากทางกองทุนวิสาขะอัฐมีบูชาถ้าใครจำได้ปีที่ผ่านมาอาจารย์ไปทำพิธีครั้งยิ่งใหญ่เลยทั้งกวนข้าวทิพย์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทุกคนได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะ19กุมภาพันธ์นะคะที่อาจารย์จะได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมๆกับศิลปินมากมายนะคะในงานนั้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเราเองก็ได้มีโอกาสอบรมกสิณไฟด้วยวันที่20กุมภาพันธ์นะใครที่อยากจะไปนั่งกสิณไฟนะรวมไปถึงได้พูดคุยในเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นบางครั้งอยากจะทราบเรื่องของลายเซ็นเตโชธาตุเป็นอย่างไรจะได้ไปพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้งานนี้ผมมีหนังสือลายเซ็นไปแจกนะฮะหลายสิบเล่มเลยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่พลาดการได้ก็เรียกว่าหนังสือลายเซ็นติดตามแล้วเล่มเก่าไม่ได้ผมก็จะแจกให้ในรายงานด้วยครับฉะนั้นไปเจอกันนะฮะไปร่วมสร้างกุศลใหญ่นะครับใช่ค่ะแล้วก็ใครยังไม่เคยได้มีโอกาสได้นั่งกสิณไฟหรือว่านั่งกสิณไฟอบรมฟื้นฟูสุขภาพมาแล้วเนี่ยครั้งนี้เราจัดที่กรุงเทพก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเซ็นทรัลเวสเกตอยู่บางใหญ่นี่เองวิ่งไปแป๊บเดียวถึงแล้วใช่แล้วรถติดก็นานหน่อยนะครับไม่ไกลเลยไม่ไกลก็ทุ่มนึงนะเลิกภารกิจการงานแล้วไปเจอกันนะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็ไม่แน่ใจเพราะบางท่านมาแล้วไม่อยากกลับบ้านถ้านอนที่นั่นก็ได้พูดคุยกันอีกอะไรนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้อันนี้ฟรีๆไม่เสียสตางค์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งนั้นครับแล้วก็ต้องบอกว่าฮอลล์นี้เนี่ยเราเองได้เขาสามารถรับได้นี่เป็นพันๆเลยนะฉะนั้นก็นะคะมาร่วมบุญมาเจอกันได้นะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วกันนอกจากนี้ค่ะเมื่อวานนี้หลายท่านบอก
ของรางวัลที่อาจารย์มอบให้นี่อยากจะได้มีโอกาสได้รับอีกเหลือเกินวันนี้ก็ใครส่ง SMS เข้ามานะคะก็วันนี้อาจารย์จะมอบค่ะในส่วนของรางวัลทั้งหมด9ท่านด้วยกันนะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดนะคะส่งมาที่422-1606ที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็เป็นพระสมเด็จองค์ประถมค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นหลวงพ่อพุทธเมตตารุ่นวางศิลาฤกษ์นะคะที่พระอุโบสถวัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะก็ยังจะมอบให้อีก9ท่านคือเมื่อวานนี้ได้รับแล้วแล้วก็รวมถึงนะท่านใดที่จะติดตามว่าภาพกิจกรรมดีๆพิธีกรรมใหญ่ๆเมื่อวานนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นำเสนออย่างเต็มอรรถรสเพราะเมื่อวานเนี่ยตัดช็อตเด็ดๆมาแต่เข้มข้นที่เหลืออยู่เนี่ยผมเชื่อว่าหลากหลายคนยังไม่เคยเห็นพิธีในการวางเสาเอกเสาโทกับโบสถ์หลังใหม่นี่นะครับวัดสมานมิตรเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันตามสัญญารับรองนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพตั้งแต่เริ่มพิธีเลยแล้วก็ทั้งการลงอักขระเองก็ตามแล้วก็อย่างที่บอกว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ถวายให้กับที่วัดสมานมิตรเพื่อในการสร้างพระอุโบสถต่อไปนั่นเองนะคะฉะนั้นนะกิจกรรมดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามแล้วก็ไปเจอกันได้ส่วนใครที่อาจจะแบบอาจจะพลาดไปอยากจะรู้ว่าแต่ละวันเราจะไปเจอครูไทยที่ไหนได้บ้างอย่างที่บอกค่ะว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV นั่นเองนับแต่เดือน1กุมภาพันธ์เป็นต้นไปกุมภาพันธ์มีนาเมษารับรองทุกอาทิตย์นะฮะคิวผมเต็มเยียดฉะนั้นแล้ววัดใดที่จะประสงค์และปรารถนาจะให้เจ้าพิธีไปทำต้องจองล่วงหน้าข้ามปีครับตอนนี้แล้วอีกอย่างนึงมันไม่มีเจ้าพิธีที่ไหนในโลกนี้ที่ไปแล้วไม่เสียสตังค์แล้วก็เติมน้ำมันด้วยตัวเองมีเปล่าไม่มีผมท้าได้เลยในโลกนี้ใน3โลกด้วยแต่ผมทำด้วยหัวใจครูแล้วก็รวมถึงเนี่ยพระอาจารย์ต่างๆเจ้าอาวาสก็เป็นสักขีพยานว่าเราทำอยากให้วัดเจริญรุ่งเรืองแค่นั้นเองรอยยิ้มจากพระอาจารย์จากญาติโยมที่เข้ามาทำบุญนั่นแหละก็คือกำลังใจของผมยังเป็นเรื่องจริงล่าสุดนี่ที่วัดสมานมิตรนี่เป็นขวัญใจของพี่ๆน้องๆที่นั่นแล้วชาวแม่ครัวนี่นะฮะรับรองกะปิน้ำปลาเต็มเลย คือเขาทำไปด้วยแล้วก็ยิ้มนะฮะโอ้ปราบปื้นมันดีคือเราไปทำบุญเราก็ได้รอยยิ้มกลับมาแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับไม่อยากได้รางวัลอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ว่าท่านไปทำบุญเยอะนี่คือกำลังใจของผมนั่งกรรมฐานมากๆเจริญสมาธิเยอะๆไปต่อบุญในภพภูมิชาติหน้าเดี๋ยวเราก็หมดอายุขัยกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้บรืนนี้ฝนก็ตกหิมะก็จะถล่มทลายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแต่วิธีเดียวที่จะเก็บบุญแล้วก็เติมบารมีนั่งสมาธิเยอะๆทำดีมากๆแล้วแผ่นดินก็จะสูงยกขึ้นระดับเป็นมนุษย์หัวใจครูบูชาพระโอ้โหนี่แหละบอกว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเก็บเกี่ยวได้สะสมไปได้นั่นคือเรื่องของเสบียงบุญนั่นเองนะเราตามครูต้นบุญกันไปไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมที่ไหนก็แล้วแต่ไปเจอไปร่วมบุญกันได้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงวันนี้แขกรับเชิญนะคะหมูเป็นแขกรับเชิญต้อนรับศักราชใหม่ที่เป็นคุณแม่เป็นครอบครัวหนึ่งนะคะแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของความทุกข์เกี่ยวกับลูกแล้วมันก็เชื่อค่ะว่าเหตุการณ์ของครอบครัวนี้ถ้าไปเจอแล้วก็ไปอยู่ในครอบครัวของใครเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวเองนั้นทุกข์ใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาเจอกันนะว่าเรื่องราวที่ไม่ได้พูดถึงนั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม